รูปคู่ที่รอคอยโตโน่นิชาเที่ยวทะเลมาลดีฟมาลดีฟหวานฉ่ำแบบสุดๆค่ะเมื่อโตโน่นิชาแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันทั้งครอบครัวแต่ก็ยังมีภาพสวยๆปล่อยออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันค่ะรีโพสต์นี้นิชาได้เขียนแคปชั่นว่ากว่าจะได้รูปสวยๆกับเขานะต้องเอาตัวมาจากสระว่ายน้ำบ้างจากฟิตเนสบ้างจากการวิ่งรอบเกาะบ้างดีใจที่ได้มาด้วยกันค่ะท่ามกลางคอมเมนต์ที่บอกว่าน่ารักมากเหมาะสมที่สุดอยากให้มันเป็นแบบนี้สิที่เรียกว่าพี่สะใภ้รูปนี้ที่รอคอยน่ารักมากค่ะ